ัจจุบันเพราะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในยุคโบราณว่ามีการเคลื่อนพลแต่ก่อนมีการเดินทางมีการคมนาคมมีการสัญจรจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งในเขตดินแดนแถบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานว่าเป็นปราสาทเป็นบ้านพักคนเดินทางเป็นที่พักของคนเดินทางซึ่งมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในระหว่างการเดินทางและโดยรอบแถบนี้ก็น่าจะมีที่เขาสำหรับบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนน้ำชาหุงหาอาหารต่างๆซึ่งอาจารย์ไม่การันตีว่าจะมีปราสาทนี้เพียงปราสาทเดียวนะอาจารย์มองว่าเป็นน่าจะเป็นจุดกึ่งกลางสำหรับให้คนมาบูชามากราบไหว้นะคะพระอวโลกิเตศวรพระพุทธเจ้าเป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คนสามารถเข้าไปหลบภัยข้างในได้เข้าไปหลบข้างในได้แต่โดยรอบเนี่ยก็จะมีเรือนนะคะที่สร้างอาจจะด้วยอิฐด้วยไม้ด้วยอะไรต่างๆที่ผู้คนสามารถที่จะมาหลับนอนมาอิงอาศัยมาพักอาศัยได้นะคะจากอดีตสู่ปัจจุบันนะอย่าว่าแต่ยุคของอยุธยาเลยนะคะแม้แต่ยุคของธนบุรีเนี่ยเราก็แทบจะไม่เห็นซากอะไรแล้วถ้าไม่ได้สร้างด้วยหินจริงๆนะเราจะไม่เห็นแต่ถ้าสร้างด้วยไม้ก็คงจะสูญสลายไปตามกาลเวลาอย่าว่าแต่600ปี900ปีถึง1000ปีเลยเพียงแค่100ปีเนี่ยเราก็